สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับการทำนะครับไข่นกกระทานะครับการที่เราจะผสมนะครับไข่นกกระทาในสูตรของไข่เต่าเขย่าทองคำกันออกไปนี่คนด้วยครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องมีเลยก็คือนี่ครับมันนะครับมันที่เราต้มนะครับแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอย่างที่สองครับเป็นอย่างที่สองจะเป็นกะทินะครับกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นเหลวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามเลยนะครับขาดไม่ได้คือแป้งที่ผสมแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นแป้งสูตรผสมของไข่เต่าเขย่าทองคำนะครับบาร์เอ็ดดี้ครัวเมเปิลนะครับผมก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าเราต้องเริ่มกันยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเรานำแป้งนะครับใส่ลงไปก่อนครับเรานำแป้งใส่ลงไปเลยนะครับเอาลงไปทีละน้อยนะครับเราไม่ต้องมาลงไปทีละเยอะนะครับแล้วเราค่อยๆคลุกครับคราวนี้เราค่อยขยำนะครับประมาณ3รอบนะครับในการเอาแป้งลงไปนะครับให้มันเข้ากันดีๆพอมันเริ่มเข้ากันหน่อยแล้วเราก็ลงไปหมดเลยครับรอบที่3นะครับ3รอบนะครับอย่าลืมนะครับย้ำนะ3รอบนะครับอย่าลงเข้าไปทีเดียวนะครับอย่าลงพร้อมกันทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อมันกับเนื้อแป้งนี้ผสมกันเข้ากันได้ยากครับผมก็ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ขยำนะครับหรือว่าบี้นะครับให้แป้งกับมันนี้เข้ากันให้เข้ากันเนียนเลยนะครับเอาจนกว่ามันจะเข้ากันดีนะครับบีบเข้าไปนะครับได้ประมาณนี้ครับให้ดูนะครับดูความซุยของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคนนี้ครับให้ดูเห็นไหมครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอแป้งกับมันเข้ากันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานำน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่เคี่ยวของกะทินะครับลงไปใส่ลงไปทีเดียวเลยครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับจากนั้นก็เป็นวิธีการนวดแป้งนะครับพอมันเริ่มเข้าเนื้อกันเราก็บี้มันครับคราวนี้เราก็นวดมันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มนวดไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ครับมันเริ่มเข้ากันแล้วครับมันเริ่มติดกันมาแล้วนะครับเราก็นวดมันครับแล้วพอหลังจากนั้นครับก่อนที่เราจะนวดให้มันเข้ากันทุกอย่างนะครับเรานำน้ำปูนใสนะครับที่เราแช่ไว้นะครับมาใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นน้ำปูนใสนะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับที่ผมแช่ไว้แล้วนะครับแช่จนมันใสตัวตะกอนนะครับเราก็ตักใส่เลยครับ4ช้อนโต๊ะนะครับ3แล้วก็นวดต่อไปเรื่อยครับอันนี้รู้สึกว่าแป้งมันจะหมาดไปนะครับถ้าแป้งมันหมาดไปนะครับมันยังไม่ได้ความชุ่มชื้นมากพอสิ่งที่เราเติมได้คือเติมกะทิครับเราต้องเติมใส่ทีละน้อยนะครับห้ามใส่ทีละเยอะค่อยๆเติมลงไปครับค่อยใส่กะทิลงไปทีละน้อยนะครับถ้าสมมุติว่าความชุ่มชื้นมันยังไม่มาครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะดูยังไงว่าเท็กเจอร์มันที่มันได้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางครั้งนะครับจังหวะที่เราเคี่ยวมันเนี่ยครับน้ำของกะทินะครับ
มันจะหายไปเยอะนะครับมันก็เลยทำให้เหลือความเป็นของความเป็นเหลวไม่มากครับมันรู้สึกว่ามันจะหนาไปน้ำตาลมันก็เลยจะไม่ค่อยมีน้ำนะครับเราก็เลยต้องใส่เพิ่มทีหลังได้ครับนี่ครับพอหลังจากนั้นแล้วครับเรานวดไปเรื่อยเวลานวดนะครับให้เอาวิโป้นะครับกดลงไปอย่างนี้ครับกดลงไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับกดลงไปนะครับกดลงไปนวดอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นครับเราอยากรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับเรายกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วแป้งมันจะค่อยๆตกลงไปได้แล้วถ้ามันได้อย่างนี้แสดงว่ามันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหนียวมากนะครับแล้วก็จะไม่แห้งจนเกินไปนะครับดูใหม่นะครับพอเรายกขึ้นมานะครับมันจะค่อยๆตกลงไปครับปึ๊บนะครับหรือว่าเวลาเราปั้นนะครับเวลาเราปั้นนะครับแล้วก็ดึงปึ๊บมันจะค่อยๆยืดออกมาครับมันจะไม่ขาดทีเดียวนะครับดูครับให้ดูข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวปึ๊บมันจะไม่ขาดออกมาทีเดียวครับมันจะค่อยๆขาดออกมาแล้วมันไม่แห้งมากครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรานวดอีกสักพักนะครับนี่ถือว่าได้แล้วนะครับใช้ได้ครับพอหลังจากนี้เราก็จะมันไปปั้นเป็นลูกกลมนะครับโอเคไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการทำการนวดไข่นกกระทานะครับให้ออกมาได้เป็นเท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับเพื่อจะเวลาเราทอดออกมามันก็จะกรอบนอกนะครับแล้วก็นุ่มในนะครับผมแล้วก็โอเคครับก็เหมือนส่วนผสมที่ผมบอกนะครับมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่เคี่ยวกับกะทินะครับแล้วก็มีแป้งที่เป็นสูตรของไข่เต่าขยับทองคำโคเบิร์นนะครับแล้วก็มีมันเทศนะครับ2กิโลยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ